สวัสดีสมาชิกสถานีข่าวออนไลน์ข่าวนครสวรรค์แฟนเพจครับ2ทุ่มของวันที่13พฤศจิกายน2555นะครับพบกับข่าวนครสวรรค์แฟนเพจประจำวันครับข่าวแรกวันนี้นะครับหลังจากที่มีการ PR ประชาสัมพันธ์งานลอยกระทงของที่สารการจังหวัดนครสวรรค์นะครับของที่บึงบอระเพ็ดนะครับคราวนี้นะครับสัปดาห์นี้ก็มีการแถลงข่าวของทางเทศบาลนครนครสวรรค์นะครับว่าจะใช้อุทยานสวรรค์หรือหนองสมบูรณ์จัดงานลอยกระทงในปี2555นี้ครับโดยงานแถลงข่าวในครั้งนี้มีนายกจิตตเกษมนิโรธธนรัตน์นายกเทศมนตรีเทศบาลนครนครสวรรค์นางจินตนาเสรีภาพรองนายกฝ่ายการศึกษานายวีรชัยสุทธพงศ์รองนายกฝ่ายช่างนายณรงค์มรยงรองนายกฝ่ายประปานายวรวุฒิตันวิสุทธ์รองนายกฝ่ายสาธารณสุขปลัดเทศบาลและพี่น้องสื่อมวลชนเข้าร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้ด้วยครับหลักใหญ่ใจความสำคัญของการแถลงข่าวในครั้งนี้นายกจิตตเกษมได้กล่าวว่าเดิมทีทางเทศบาลเองคาดว่าจะไม่จัดงานแล้วเพราะติดปัญหาเรื่องสถานที่ริมแม่น้ำนั้นกำลังก่อสร้างอยู่ไม่สามารถเสร็จทันได้แต่ในที่สุดหลังจากการประชุมกันแล้วก็เลือกอุทยานสวรรค์หรือหนองสมบูรณ์เป็นสถานที่จัดงานลอยกระทงในปีนี้โดยกำหนดจัดงานวันที่28พฤศจิกายน2555ตั้งแต่เวลา 17:30 เป็นต้นไปครับภายในวันงานจะมีการแสดงจากหลากหลายโรงเรียนหลายกลุ่มนะครับแล้วยังมีการจุดพลุที่สวยงามแต่รูปแบบของการจุดพลุนั้นทางด้านของรองจินตนาขออุบไว้ก่อนและที่สำคัญนะครับมีการประกวดหนูน้อยนพมาศด้วยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึง24พฤศจิกายน2555นี้ครับเรามีเสียงสัมภาษณ์จากรองจินตนาเสรีภาพมาฝากด้วยครับเนื่องจากที่จะถึงวันลอยกระทงนะฮะวันที่28พฤศจิกายน2555ทางเทศบาลได้จัดพิธีลอยกระทงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่5ธันวาคม2555ในครั้งนี้นะฮะทางเทศบาลได้จัดให้มีการประกวดหนูน้อยนพมาศที่มีอายุระหว่าง5ถึง7ขวบนะคะโดยรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่24พฤศจิกายนเพราะฉะนั้นขอเชิญชวนทุกท่านนะฮะที่มีบุตรหลานสตรีที่อยู่ในวัยนี้นะฮะให้มาร่วมกันประกวดเยอะๆเพื่อฝึกให้เด็กมีความสามารถนะฮะเป็นเด็กกล้าหาญแล้วก็มีความรับผิดชอบนะฮะแล้วก็เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศนะในอนาคตขอบคุณค่ะนั่นแหละครับเป็นเสียงของรองจินตนาเสรีภาพนะครับและสำหรับผู้ปกครองที่มีน้องๆหนูๆที่อยู่ในช่วงอายุของ5ปีถึง7ปีนะครับสามารถไปสมัครกันได้เลยนะครับที่เทศบาลนครนครสวรรค์ครับย้อนกลับมาที่วันแถลงข่าวกันนิดนึงนะครับสมาชิกครับนอกจากมีการแถลงข่าวตามปกติแล้วเนี่ยในวันแถลงนะครับยังมีน้องๆ2คนนะครับมาพูดเชิญชวนให้ไปเที่ยวงานนี้กันแต่วิธีการพูดเชิญชวนนั้นนะครับก็ถือว่าไม่ธรรมดาเลยนะครับแต่ว่าจะเป็นอย่างไรนั้นไปดูกันครับ2012We welcome you to Nakhon Sawan to celebrate the Loy Krathong Festival at Uthayan Sawan Park. Over there, we will have shows and entertainment and lots more waiting for you. Come and join us and share this beautiful cultural event and continue this wonderful tradition together.Thank you very much. ถึงเจ็ดขวบมาร่วมประกวดหนูน้อยนพมาศในวันที่28พฤศจิกายนพ.ศ. 2555นั่นแหละฮะความไม่ธรรมดาก็คือว่ามีน้อง2คนนะอย่างที่เห็นไปเมื่อสักครู่นี้มาพูดเชิญชวนเป็นภาษาอังกฤษ1คนนะครับและอีกคนหนึ่งเนี่ยก็มาแปลภาษาอังกฤษนั้นให้เป็นภาษาไทยนะครับสำหรับน้องๆหนูๆ2คนที่น่ารักเนี่ยนะครับก็คือเด็กหญิงคิมเบอรี่เฮดรอฟนะครับเป็นเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์นะครับแล้วก็มีเด็กหญิงพัฒทนันทีนิมิบุญทีนะครับซึ่งศึกษาอยู่ที่เซนต์โยเซฟนะครับ1ใน2คนนี้เป็นหลานของท่านนายกเองด้วยนะครับไปที่ข่าวต่อไปนะครับตอนนี้นะครับใครไม่รู้จักซูเปอร์ฮีโร่สายพันธุ์ใหม่ที่มีชื่อว่าเดดหน้ากากมังกรชรตะวันนะครับก็ถือว่าเฉยมากๆโดยเฉพาะคนนครสวรรค์เองนะครับเพราะว่าตอนนี้เดดหน้ากากมังกรชรตะวันเนี่ยนะครับกำลังโด่งดังในสื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับหนังสือพิมพ์
ล่าสุดเนี่ยถูกติดต่อไปออกรายการเจาะข่าวเด่นของคุณสรยุทธ สุทัศนจินดาแล้วนะครับข่าวนครสวรรค์แฟนเพจของเราก็เช่นเดียวกันไปเกาะติดกระแสข่าวนี้ด้วยโดยวันนี้ทีมงานของเราได้เดินทางไปที่โรงเรียนวัดจอมคีรีนาถพจน์นะครับหรือว่าโรงเรียนวัดเขาเพื่อไปติดตามข่าวนี้และก็ได้ทราบมาว่าเดชหน้ากากมังกรชรตะวันนี้นะครับเกิดขึ้นได้โดยมีคุณครูสุทัศน์เสมอเชื้อเป็นผู้อยู่เบื้องหลังนะครับเบื้องหลังความสำเร็จนี้นะครับก็ต้องพูดถึงคุณครูสุทัศน์เสมอเชื้อนี่แล้วนะครับแล้วก็มีคุณครูอีกท่านหนึ่งนะครับคือคุณครูมนตรีนามแห่นะครับเป็นผู้แสดงเป็นพระเอกนะครับเรามีบทสัมภาษณ์ของคุณครูทั้งสองคนนี้มาฝากครับเอาผลตอบรับก่อนนะครับผลตอบรับออกมาเนี่ยเกินความคาดหมายครับเพราะว่าเราทำกันเล่นๆสนุกๆ กันในโรงเรียนเฉพาะกลุ่มทั้งคุณครูโรงเรียนครูในโรงเรียนแล้วก็นักเด็กนักเรียนนะครับแล้วก็เด็กนักเรียนที่อยู่ภายนอกจากโรงเรียนผมแล้วก็ต้องมีข้างนอกมาด้วยเช่นเรียนสตรีอนุบาล นครสวรรค์ก็มาร่วมอันดับแรกก็ขอขอบคุณสื่อนะครับที่ดันให้มันดังนะครับแล้วก็ที่ผมออกรายการก็อันดับแรกก็คือผมก็ต้องตอบว่าเป็นความภาคภูมิใจนะครับของคุณครูศิลปะที่ทำงานเกี่ยวกับงานศิลป์ตัวนี้นะครับถือว่าเป็นงานศิลป์แขนงที่5เลยนะครับซึ่งมันมีทั้งการออกแบบนะครับแล้วก็เป็นการแสดงนะครับเพลงต่างๆนะครับแล้วก็อุปกรณ์การถ่ายทำทุกอย่างอยู่ในนั้นเป็นศิลปะอย่างหนึ่งคือเราต้องการฮีโร่เป็นตัวแทนของจังหวัดนะครับเน้นความดีคุณธรรมนะครับให้เด็กๆรู้จักความรักชาติเสียสละรู้จักรักท้องถิ่นของจังหวัดตัวเองนะครับไม่ใช่เฉพาะแค่ท้องถิ่นเราก็ยาวไปถึงประเทศชาติต้องคิดต่างครับต้องคิดต่างต้องคิดต่างครับมันเป็นความคิดสร้างสรรค์นะฮะคือไม่ใช่ว่าผมทำแล้วต้องการดังนะครับคือเราทำเพื่อความสนุกไอ้นี่มันเป็นเหมือนของแถมทำให้เรามีคนรู้จักเรามากขึ้นนะครับคือว่ามันเหมือนผมสอนศิลปะเหมือนนักเรียนฝึกวาดภาพนะครับเราส่วนใหญ่เขาจะมีประกวดวาดภาพใครวาดภาพสวยๆไปว่าเขาฝึกฝนมานานอาจจะได้รางวัลที่1ที่2ที่3แล้วแต่โอกาสที่เขาจะได้คือว่ามันเหมือนเหมือนอะไรอ่ะเหมือนโชคอ่ะนะเหมือนโชคแล้วก็เขาให้โอกาสเราเราก็รับไว้ตอนแรกเนี่ยไม่แน่ใจว่าอาจารย์สุทัศน์เขาจะทำจริงหรือเปล่าแต่ว่าเขาเริ่มมีการเขียนพล็อตเรื่องเริ่มมีการทำในงานของเปเปอร์มาเช่ขึ้นมาเริ่มมีการขึ้นรูปเป็นตัวหน้ากากเราเห็นแล้วน่าลองเพราะว่าจริงๆผมก็เป็นคนที่ดูการ์ตูนพวกนี้เหมือนกันผมเนี่ยจะชอบดูกระบวนการ5สีใช่ครับจะชอบดูในความเพราะว่าที่ชอบดูกระบวนการ5สีเพราะว่ามันมีความเป็นเรื่องราวของครอบครัวของเพื่อนนะครับความรักความผูกพันเนี่ยเราก็ชอบดูอันนี้พออาจารย์เขาเสนอว่าเราลองทำตรงนี้ดูกันดูไหมตอนแรกก็ยังไม่ตอบตรงแต่ว่าอาจารย์ก็บอกว่าเราลองทำกันเล่นดูไม่เป็นไรไม่เสียหายอะไรเงี้ยก็เลยตกลงตัดสินใจนานไหมคะอาจารย์ไม่นานวันเดียวเพราะหลังจากตัดสินใจเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยปุ๊บครั้งแรกที่มีการถ่ายทำหรือว่ามีบทเป็นสคริปต์มาเรียบร้อยแล้วอาจารย์ได้ถ่ายทำแล้วเป็นยังไงบ้างคะตอนแรกเนี่ยไม่กล้าที่จะแปลงร่างคือแน่นอนตัวเอกมันต้องแปลงร่างไม่กล้าแปลงร่างไปแอบแปลงร่างในห้องแล้วก็ไปต่อสู้กันบนดาดฟ้าซึ่งมันไม่มีคนใช่ครับก็เล่นกันอยู่แค่นั้นลองดูก่อนอันนี้พอหลังจากที่ตอนแรกเนี่ยได้ออกไปแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าก็ดีนะก็เริ่มมีความกล้าที่จะออกไปถ่ายข้างนอกครับก็จะเห็นว่ามีอยู่ช่วงกลางๆตอนหลังๆเนี่ยเริ่มมีการไปแปลงร่างข้างนอกสถานที่พอออกเสร็จก็กระแสการตอบรับเป็นยังไงบ้างคะสำหรับน้องๆในโรงเรียนและผู้ที่ได้ทราบก็จะเปลี่ยนจากคุณครูเป็นกริดแมนสวงแทนก็จะเรียกชื่อนั้นไปแล้วพี่ก็จะเรียกเป็นว่าคนนี้หน้ากากมังกรชรตะวันนะเนี่ยก็จะมาขอลายเซ็นมีการขอลายเซ็นด้วยงานขอลายเซ็นการถ่ายทำแต่ละครั้งนี่ใช้เวลานานไหมคะอาจารย์การถ่ายทำจะใช้เวลาไม่นานครับคืออาจารย์เนี่ยเขาจะเน้นในรูปแบบของการเรียบง่ายเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเวลาเราทำงานตรงนี้เราต้องนึกถึงว่าเด็กต้องสามารถทำเหมือนเราได้ด้วยนะครับถ้าเกิดเราไปถ่ายในเทคนิคที่ยากหรือว่าการทำงานที่ซับซ้อนมากเกินไปถ้าเกิดว่าถึงเวลาที่เราจะถ่ายทอดองค์ความรู้ตรงนี้ของเด็กเนี่ยมันจะลำบากเพราะฉะนั้นการถ่ายทำจะใช้เวลาไม่นานครับสั้นๆอาจารย์ค
าจารย์คิดว่าซูเปอร์ฮีโร่ตัวนี้นะคะให้อะไรกับน้องๆบ้างคะหลังจากที่เขาได้ร่วมกิจกรรมแล้วก็ได้พูดคุยกับซูเปอร์ฮีโร่อยู่ใกล้ตัวสัมผัสได้ไม่เหมือนอยู่ในหน้าจอทีวีอันดับแรกเราอยากจะให้เขาภูมิใจในความเป็นฮีโร่ท้องถิ่นนครสวรรค์ของเราก่อนนะครับถึงจะใช้ชื่อชอนตะวันเนี่ยนะครับเพื่อให้เขาได้รู้ว่าเออเมืองเรานะครับชื่ออีกหนึ่งคือชอนตะวันนะครับมีฮีโร่ประจำท้องถิ่นของเราทีนี้ส่วนหนึ่งก็คือให้เกิดความเป็นไอดอลนะครับในจิตใจของเขาด้วยทีนี้พอถ้าเกิดว่าเราได้สร้างความเป็นไอดอลให้กับเด็กแล้วเนี่ยพอเวลาที่เราอยากจะใส่เรื่องดีๆเรื่องราวดีๆลงไปเนี่ยเราก็สามารถที่จะทำได้ง่ายเด็กก็จะเกิดความสนใจนะครับไม่มีความเบื่อหน่ายชอบที่จะดูได้เรื่อยๆนะครับเวลาที่เราอยากจะใส่ความรู้อะไรไปเนี่ยก็ง่ายนะครับรู้สึกว่าตอนนี้น้องๆหลายๆคนอยากจะมาร่วมการแสดงของคลิปของในโรงเรียนด้วยใช่ไหมคะมีทั้งในโรงเรียนมีทั้งครูแล้วก็มีทั้ง Facebook ด้วยตอนนี้มีคนแอดเข้ามาส่งข้อความขอแสดงด้วยนะครับแต่ว่าคนที่จะเป็นนักแสดงต้องคุยกับอาจารย์สุทัศน์เพราะว่าครับก็เป็นเหมือนกับผู้กำกับเขาจะเป็นคนเลือกว่าใครจะรับบทยังไงสุดท้ายนี้อยากให้อาจารย์ฝากถึงกิจกรรมในครั้งนี้ฝากถึงซูเปอร์ฮีโร่ตั้งแต่มาจนถึงปัจจุบันนี้นะคะแล้วก็ฝากถึงคนดูด้วยครับก็ฝากถึงกิจกรรมนี้นะครับเป็นสิ่งที่ผมอยากให้เป็นแรงบันดาลใจให้กับคุณครูนะครับที่กำลังทำการสอนเด็กๆนะครับให้เป็นแรงบันดาลใจให้เกิดไอเดียในการที่จะพัฒนาเรื่องของการเรียนการสอนในรูปแบบที่หลากหลายนะครับก็เอาใจช่วยนะครับและในส่วนของตัวคลิปวิดีโอที่เผยแพร่ไปก็ฝากถึงนอกเหนือจากนักเรียนที่ติดตามแล้วก็ผู้ชมอื่นๆนะครับก็สามารถให้เข้ามาให้กำลังใจได้นะครับในส่วนของหนังเนี่ยอาจจะเอฟเฟกต์อาจจะไม่อลังการหรือว่าไม่เรียบร้อยเพราะว่าต้องเน้นว่าให้เกิดความเรียบง่ายให้เด็กทำได้ดูเข้าใจง่ายเป็นหลักนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับและนั่นแหละครับเป็นทั้งผู้อยู่เบื้องหลังแล้วก็ผู้อยู่เบื้องหน้าของซุปเปอร์ฮีโร่สายพันธุ์ใหม่นะครับเดชหน้ากากมังกรชอนตะวันของคนนครสวรรค์นี่เองนะครับและนี่เป็น2ข่าวที่ข่าวนครสวรรค์แฟนเพจนำมาฝากกันในวันนี้นะครับติดตามชมข่าวท้องถิ่นของท่านได้ที่ข่าวนครสวรรค์แฟนเพจกดไลค์1ทีดูฟรีตลอดชีวิตครับสำหรับวันนี้ผมอัศชิติเจริญพรลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ